ากจะเล่าถึงเหตุการณ์ครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์ที่พระมหากษัตริย์ไทยได้เสียสละพระองค์และทรงคำนึงถึงความต้องการของประชาชนเป็นที่สุดคงไม่มีครั้งใดหาเปรียบได้กับการที่ทรงตัดสินพระราชฤทัยมอบอำนาจอธิปไตยแก่ประชาชนของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงยินยอมที่จะเป็นพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญตามการปกครองระบอบประชาธิปไตยและต่อมาพระองค์ได้พระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชนาจักรไทยฉบับถาวรเพื่อให้เป็นหลักในการปกครองประเทศตามระบอบประชาธิปไตยแก่ประชาชนชาวไทยของพระองค์จากพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนั้นได้นำพาประเทศสู่ความมีสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคจบจนปัจจุบันและนี่คือกว่าจะเป็นไทย